สิทธิ์ปจว.ครับผู้ผิดหวังจากมวยรอบรถทูวันไทยแลนด์ครับแต่ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปนะครับผิดหวังจากตรงนั้นครับมาสร้างฟอร์มจากตรงนี้ต่อเนื่องครับซ่อนรักสิทธิ์ปจว.ครับนักชกจากเมียนมาครับอายุ25ปีฟอร์มของเขาก็มีชนะเทเดเกิลน็อกเอาสตาร์บอยเพชรเกียรติเพชรแล้วก็รอบชิงชนะเลิศครับรถทูวันไทยแลนด์ครับพลาดท่าพ่ายเด็ดดวงเล็กสอสมหมายอายุ25ปีครับ170เซนติเมตรครับนะครับจากกัมพูชาครับเจอกับซ่อนรักสิทธิ์ปจว.นักชกจากเมียนมานะครับแต่ว่าก็มาอยู่เมืองไทยนานแล้วครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่คือนักชกที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศมวยรอบรถทูวันไทยแลนด์ครับแต่ว่าพลาดท่าพ่ายเด็ดดวงเล็กสอสมหมายมาแบบน่าเสียดายจริงๆครับชื่อเล่นชื่อซ่อนนะครับเติมคำว่ารักเข้าไปครับเป็นซ่อนรักสิทธิ์ปจว.นี่คือที่มาของชื่อเขาเลยครับไม่เหมือนใครครับมาดูว่าวันนี้โชว์ผลงานได้ดีขนาดไหนครับแหมผลงานที่เรียกว่าฮอตที่สุดก็คือเอาชนะน็อกสตาร์บอยเพชรเกียรติเพชรครับวันนั้นนี่พลิกล็อกเลยนะครับแล้วก็สุดมันด้วยครับวันนั้นครับแผลแตกเวอะหวะด้วยครับสตาร์บอยเจ็บหนักเลยนะครับตั้งแต่วันที่สตาร์บอยแพ้น็อกซ่อนรักก็ยังไม่ขึ้นเวทีอีกเลยครับสตาร์บอยครับหายไปเลยครับก็เจ็บหนักแล้วครับต้องรักพักรักษาตัวครับส่วนซ่อนรักนี่สภาพร่างกายยังเรียกว่ายังฟิตเปี้ยครับชกต่อเนื่องได้สบายครับในวัย25ปีครับเป็นจะเพศครับเป็นมวยซ้ายเจอมวยขวาครับโอกาสที่จะไม่ครบยกสูงมากครับมวยคู่นี้ครับจับตาดูให้ดีครับซ่อนรักนี่มวยเล็กเปิดนิ้วแบบนี้นี่ถือว่าเป็นของถนัดครับก็ต่อยมาตลอดครับแบบเปิดนิ้วครับเป็นมวยที่อาวุธคมครับทั้งหมัดทั้งศอกเลยครับแต่ว่าผลงานของนักชกกัมพูชารายนี้เรายังไม่เคยเห็นนะครับนี่ครั้งแรกของเขาเลยครับคามคุณคลาครับหรือจะออกเป็นคามคุณคลาก็ได้นะครับแข้งขวาสวยนะครับถีบซ้ายครับแล้วก็ชิงจังหวะกันออกครับขวากับซ้ายเตะพับในครับซ่อนรักขวามาถีบครับแหมเล็งที่ปากครับเตะซ้ายครับเบิ้ลมา2แข้งครับซ่อนรักขวาคืนครับเมื่อจะเติมด้วยซ้ายไม่ธรรมดาครับแหมได้มา2ก็คืนไป2เหมือนกันครับโอ้ยอมที่ไหนแล้วครับแหมดูอาวุธถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับแต่ว่ามาดูว่าทีเด็ดทีขาดใครจะดีกว่าโอ้แล้วครับแข้งซ้ายโอ้ยแหมโดนกระจับหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นครับกระจับหรือกระจับหรือจุกฮะน่าจะออกแนวจุกครับจบเลยครับยกแรกเท่านั้นเองครับก็บอกแล้วครับว่ามวยคู่นี้โอกาสที่จะไม่ครบยกสูงมากครับก็แลกกันอยู่ดีๆครับเนี่ยครับทีมเชียร์ของซ่อนรักสิทธิ์ปจว.เอาล่ะครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับวันนี้จะได้ดูกันถึง7คู่ครับแฟนมวยครับเดี๋ยวดูครับโดนตรงไหนครับที่ทำให้เขาจุกขนาดนั้นครับเตะขาไปครับเล่นงานช่วงล่างแล้วก็ถีบซ้ายครับแข้งขวาครับขึ้นก้านคอครับแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้นะครับก้านคอน่ะสวยแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหถ้าเกิดตั้งใจกว่านี้หน่อยนะครับคนที่จะหลับอาจจะเป็นซ่อนรักก็ได้ครับนี่ครับเบิ้ลซ้ายมา2แข้งแล้วก็เตะโอ้ท้องมั้ยเข้าลิ้นปี่ครับเนี่ยครับเตะเข้าท้องครับครับเตะซ้ายโดนท้องครับมันจังหวะไม่ได้เกรงครับคงแบบโอ้โหคงแบบปุ๊บ